สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่วงที่11จ้าพักเบรกจ้าเรามีเพื่อนสวยๆมาแนะนำอะไรแกแต่ว่าในดงนี้กูรู้สึกว่ากูสวยสุดแล้วแหละมีข้าวจ้าข้าวเที่ยงวันนี้จ้าเตรียมเสื้อผ้ากันเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วต่อไปนะจ้าจะเดินทางแต่ว่ายังไม่เดินทางกี้เดียวไม่อยากจะไปนะจ้าต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนไงตอนนี้อะไรเราจะต้องพบนายกก่อนนายกอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วขอตัวไปอบรมกันต่อแล้วจะไปเจอกันบนรถบัสจ้าก็คือตอนนี้คนเยอะมากมีความสุขนิดนึงกับการที่จะได้ไปเชียงรายแอบตัดออกไม่เอาไม่เอาไม่ตัดออกจะเอาทุกคนลงให้หมดเลยเอาดีๆของเยอะขนาดนี้คือย้ายบ้านปะย้ายไปอยู่เชียงรายเลยปะย้ายไปอยู่เชียงรายเหอะเอาดีๆถ้าของจะเยอะขนาดนี้แบกไม่ไหวจ้านะครับระหว่างนี้ให้คุณครูแต่ละบ้านนะครับเพ่งเล็งชายหนุ่มนะครับผู้มีจิตอาสาเสียสละนะครับ8ท่านจะออกเดินทางนะจ๊ะไม่มีใครใส่รุ่นครูเลยไปเจอกันบ้านรักกันนะผมก็อยากฟังครับแต่ออกเดินทางกันแล้วจ้าตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วจ้าก็go to เชียงรายจ้าเชียงรายนี้ค่ะวันนี้หน้าเปียงวันนี้หน้าแบบธรรมชาติมากธรรมชาติโลโก้นะคะธรรมชาติลงตัวอยู่ตอนนี้เห็นเรานั่งแบบเหมือนสบายแต่ว่าไม่ได้สบายนะมือแบบของแบบเยอะมากแม่คือกระเป๋าดีนะคะวันนี้พกกระเป๋ามา5ใบคือแบบเยอะแยะคนอะไรมาเยอะแยะอ่ะวันนี้น้องไผ่พกมากี่ใบจ้า2ใบเยอะๆจ้า2ใบเยอะๆแต่นี่คือ5ใบคือแบบสลับพัดสกินแคร์สลับพัดเสื้อผ้าคือแบบพกกันมาเยอะมากเอาใหม่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทีว่าเราจะแบบทำอะไรกันต่อแบบกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้คือแจกของว่างมาแล้วเว้ยแต่ยังไม่ได้กินเหมือนหนาวอ่ะไปจ้าตอนนี้รถจอดแวะปั๊มให้เราได้พักกันแล้วจ้าจะได้พักชั่วโมงหนึ่งตอนนี้6:27เดี๋ยวรถจะออกประมาณ6:50ก็ตอนนี้คือแบบว่าเราจะไปหาถ่ายแบบถ่ายมุมรอบๆอ่ะเพื่อไปถ่ายคลิปเนี่ยรูดเติมหน้ากันแล้วไม่นี่คือหน้าสดเพราะว่านี่คือตอนเย็นแล้วเพิ่งไปแปรงฟันกันมาเดี๋ยวก็แปรงเสร็จก็เดี๋ยวขึ้นรถมานั่งดูใบไม้ที่ปิดวิวต่อเพราะเราอินกับนิรามาดูนิรากันปะแบบนี่ล่าสุดก็แบบว่าเตรียมเติมหน้ากันแล้วไปถ่ายคลิปกันต่อก็เดี๋ยวมาเจอกันว่าเราจะไปไหนต่อนะแกเดี๋ยวก็รู้กันเลยจะบอกว่าวงเนี่ยสนุกแน่นอนคนในเวลา3พูดแล้วก็คือแปรงฟันล้างหน้านวดนวดบีบๆนวดนวดนะคะนวดได้เย็นสบายเวอร์มีแอร์ด้วยเนาะอ๋อหือขอรอแอร์คันก่อนนะอ
แน่นอนนะครับนี่คือมื้อเช้าวันนี้ก่อนไปเที่ยวจ้าว่าของกูไปถ่ายกับเชฟกูไม่ของกูแบบก็กินซอสแบบเยอะไงอร่อยไงบอกอะไรชื่อหน่อย This is a breakfast ต่อไปเราจะไปกันที่ไหนนะไปที่นั่นเลยเดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะไปที่ไหนกันชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างเลยในโดนตะวันชอบทุกอย่างแล้วถึงสิงปาร์กแล้วจ้าเห็นสิงไหมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเราจะไปดูเขาจะพี่วิทยากรจะพาเราไปดูอะไรกันบ้างจ้าทุ่งใหญ่มากเลยอ่ะทุ่งใหญ่มากเลยทุ่งใหญ่มากเข้ามาข้างในกันละจ้าเข้ามาข้างในกันละจ้าวิวสวยมากวิวสวยเวอร์วิวสวยมากจริงแม่แต่คือตอนนี้ก็คือต้องแพนวิวให้ดูปะคือตอนนี้คือแสบตามากแม่แบบสีม่วงเหรอสีม่วงแสบตาเหรอหมวกใครอะหมวกแฮมปะอ๋อใช่จ้าวิวแบบวิวเลิศมากแล้วแบบที่ถ่ายรูปคือเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆต้องมาแล้วสักครั้งหนึ่งในชีวิตคือต้องมาจริงคือต้องมาจริงคือสิงปากอะสิงปากไร่บุรอดคือสวยมากสวยแล้วสวยมากแกอยากให้แบบมาถ่ายรูปกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คนมากันเยอะๆเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนนะชื่อกระบอกกระเป๋าให้มันเนี่ยกระบอกกระเป๋าดูว่ามันเหนื่อยขนาดแกแบบวิวมันเวอร์เว้ยวิวแบบสวยมากจริงแต่คือจะบอกว่าวีเนี่ยให้กูถือกระเป๋าให้คืออะไรไม่ก็เป็นผู้จัดการไงจ้างมาก็ต้องถือว่าไหนเงินเดือนน่ะไหนเงินเดือนอยู่ไหนอ่ะวิวสวยมากวิวสวยมากดูเวอร์นะแม่ตอนนี้เรามาถ่ายรูปกันแบบได้รูปเยอะมากคือแบบได้รูปแบบเยอะคือแบบว่าวันนี้แบบเรามาที่สิงปาร์คที่เดียวคือแบบว่ารูปเต็มๆอัลบั้มเลยจ้าคืออยากไปเล่นซิปไลน์กันมากแต่ว่าขี้เกียจเดินขึ้นไปกันที่แบบแล้วประเด็นคือแบบว่าเราไม่อยากแบบใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแบบเราเอางบกันมาแบบจำกัดอะคือแบบว่าเราแบบไม่อยากใช้เงินแบบเปลืองก็คืออยากเล่นแหละเพราะว่ามันมีครั้งนึงแบบมันเป็นครั้งนึงในชีวิตแต่ว่า
ก็บ๊ายบายก่อนแล้วเดี๋ยวแบบถ้าสมมุติครั้งหน้ามาก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นกันจ้าเนี่ยสายสปายอ่ะแบบเห็นเขาเล่นกันแบบว่าสนุกมากก็คือแบบมันสวยแบบมันสนุกจริงๆอ่ะคือมันน่าเล่นนะแต่แบบว่าโอ๊ยงบคือแบบว่าเอามาไม่เยอะไงก็คือแบบเลยเล่นไม่ได้นู่นจ้ะแบบขึ้นสิบลายก็ขอตัวไปถ่ายรูปกันก่อนนะเพราะว่าอยู่ถ่ายรูปไม่ได้จริงๆวิวมันสวยแบบวิวมันเวอร์มากแล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าเราจะไปไหนกันต่ออาจจะไปกินข้าวต่อแหละเซลเซียสส่วนในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนแห้งอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30.9 องศาเซลเซียสเขาเรียกว่าชาอะไรนะอู้หลงชาอู้หลงมันหวานแปลกๆอ่ะแต่มันอร่อยก็หวานจากใบชาไงมันหวานแปลกๆแต่มันอร่อยทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในไร่ชาอู้หลงแล้วจ้าไร่ใหญ่มากเลยถ้ามาถ่ายรูปนี่คือแบบสวยมากแต่เนี้ยแบตใกล้จะหมดแล้วนะจริงๆวิธีการเก็บยอดชาของเราจะเก็บ1ยอดกับ3ใบอ่อนเมื่อทำการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะทำการตัดใบเขาทิ้งให้มันเราและจากใต้ก็คือมันเลนั่นเองอย่างที่ท่านได้สังเกตเห็นอยู่ตรงนี้นะคะว่าทางเราจะทำการเปิดหน้ายางการกรีดหน้ายางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบริการตรงนี้เขาจะมีลักษณะเด่นที่เขาถ้าเขาจะเริ่มเติบโตสูงสุดหนักของข้างละ45กิโลฝ่ามือจะมียีราฟม้าลายขั้นการต่อมาจะเป็นมาร์คแคทลิตเติ้ลโฮนี่ชื่อเป็นเชตแลนด์เป็นสัตว์หางเพลสกอตแลนด์นั่นเองนะคะลิตเติ้ลโฮนี่ยีราฟน้องไม่มาฮัลโหลมาได้หนูว้าวไม่เป็นไรไม่ถ่ายจางจางจางเอ็งมาเร็วเร็วเร็วมานี่เร็วเร็วน้องไม่สนใจเลยอ่ะแม่พี่ถ่ายรูปให้หน่อยไปเดินเลยมาน้องเร็วดีไหมเนี่ยบ๊ายบายโอ้ยอีหญิงเอ้ยเราไม่ได้ตอบเลยบ๊ายบายเดี๋ยวเล่นรถไฟหอกมาหาอาจารย์เลยมาหาอาจารย์เลยครับท่านห้าเดินเลยนะครับเดี๋ยว6 7 8 9ใจนั่งอยู่ครับมาท่านั่ง8เลยครับผู้หญิงผู้ชายเดินกันได้ครับได้เวลากินเที่ยงแล้วจ้าเรายังอยู่ที่เดิมคือเอกโอชานั่งเลยครับนั่งเดิมนั่งรถไปเราอยู่ที่เดิมคือเอกโอชาที่เรามากินเมื่อเช้าแต่ว่าเมื่อเช้าเป็นบุฟเฟ่วันนี้เป็นตอนเที่ยงเป็นต้มจีนเป็นอาหารที่ว่าอร่อยมากเราหวังไว้เยอะมากว่าเราจะต้องได้กินเต้าหู้ทอดก็ได้กินจริงจังของทอดมาดูอาหารเหมือนกันของทอดมาดูอาหารเหมือนกันโต๊ะละ8คนไปนั่งโต๊ะอาหารเหมือนกันจริงจังคนนะเห็นไหมให้ตรงตามวันเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อเพราะตอนนี้เราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราจะได้ไปที่ไหนบ้างและตอนนี้เสียงดังมากเมื่อกี้ไม่ได้ที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเยอะอะเพราะว่าแบตหมดแบตจะหมดจริงๆก็เลยเก็บมาได้ภาพแค่บางส่วนเลยไม่ได้อธิบายอะไรมากแต่ก็ทุกคนสามารถไปดูภาพในโซเชียลและที่ไอจีเป็นบุ๊กเลยจ้าเราลงรูปไปหมดเลยคนจะไปดูได้ว่าเราไปดูอะไรมาบ้างเจอกันจานกับผักใครที่ดูคลิปวอล์กเรา EP 1 EP 2จะรู้ว่าเราเคยมาที่นี่แล้วเว้ยกับซ้ำกับปีที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างมาถ่ายรูปกันลงมาถ่ายรูปเองเนี่ยเพราะที่นี่สวยมากจันกับผักเชียงรายถึงแล้วจุดเดิมกับที่เดิมกับปีที่แล้วเลยที่เราถ่ายคลิปกันในปีที่แล้วยังสวยเหมือนเดิมจ้าคือตอนนี้ร้อนมากร้อนแบบไม่ไหวแล้วแดดแรงมากแต่ว่าวันนี้ไม่มีเป็ดเอ้ยนี่ไงน้องวิ่งน้องน่ารักอ่ะเข้าหรือเปล่ากราบ
ปังอย่าไปรอดูว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนู่นจ้าฝั่งนู้นพม่าจ้าฝั่งนู้นอยู่พม่าแล้วจ้าเราอยู่กันเนี่ยสุดเลยจ้าเราไปเกินเราบนสามมาแล้วเราอยู่ของหนูไปพม่าไปแล้วอ่ะเราอยู่เมื่อ4วันแค่นั้นแหละเราไปดูกันต่อว่าเราจะไปไหนกันต่อไม่รู้ได้ยินเสียงพูดหรือเปล่าแล้วก็จะอยู่คนละด้านของเราใช่ป่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดสายลมจอยจ้าร้อนมากเว้ยร้อนมากร้อนมากร้อนมากจริงไปเดินช้อปปิ้งกันไม่ได้ของอะไรกลับไปแน่นอนเพราะไม่รู้จะได้มันฟิลแบบสำเพ็งบ้านเราเลยเว้ยนี่มึงไม่เห็นราคาแบบประมาณนั้นเลยเออคือสวยมากเสื้อผ้าก็สวยราคาก็ถูกมันฟิลเหมือนเราเดินสำเพ็งบ้านเราเหมือนเดินกรุงเทพบ้านเราเลยรถถูกเวอร์รถเก่งเวอร์รถเดินไม่ต้องต่อราคาแล้วเราก็หมดตังค์กระจุนได้จ้าในที่สุดก็ได้เสื้อคลุมมัดหนึ่งตัวเราขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วไปต่อกันพาร์ท2เมื่อกี้เราไปกันที่ตลาดอะไรไม่รู้จะไม่ได้อ่ะแต่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่เหนือสุดของประเทศไทยเราแล้วอยู่ที่เชียงรายก็คือข้ามไปอีกฟากหนึ่งก็คือเป็นประเทศพม่าแล้วเป็นประเทศเพื่อนมาของเราเองซึ่งตลาดที่เนี่ยแนะนำให้ทุกคนไปนะของถูกมากแกของถูกอารมณ์ฟิลแบบอย่างที่บอกในคลิปเลยว่าฟิลแบบสัมผัสบ้านเราเว้ยก็คือแบบบางทีคือเราเดินผ่านเนี่ยเขาก็ยื่นแบบพัดเหมือนจะให้เราเอามาได้คือแบบสมมติแบบ300อย่างเงี้ยก็ลดเรื่อยๆจนเหลือประมาณ250-200แล้วแต่ร้านบางร้านแบบตอนแรกนี่ก็แบบได้เสื้อมาราคาแบบ29เขาก็ลดให้เหลือ25ก็เลยเอาแล้วเพราะเสื้อมันสวยเสื้อมันเก๋ดีไงมันแบบมันเป็นแนวที่เราต้องการใส่อยู่แล้วเราก็แบบไงบ้างกับคลิปวอล์กของเรา EP 1นี้กับการไปเชียงรายก็คือเราจะแบ่งแยกเป็น2พาร์ทคืออีกพาร์ทนึงเดี๋ยวเราจะลงประมาณถัดไปสัก 2-3 วันให้คลิปนี้แบบมีคนดูประมาณนึงก่อนแล้วเราถึงจะอัพอีกคลิปนึงที่เราต้องแบ่งเป็น2พาร์ทเพราะว่าถ้าเราทำคลิปยาวเกินไปคนดูก็จะเบื่อถูกไหมเราก็ต้องแบ่งเป็น2พาร์ทเพราะเราไปหลายที่มากก็คือถ้าเราเอาคลิปนึงอ่ะแบบคือถ้าเราเอาทุกที่มาใส่ในคลิปเดียวก็คือเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนดูแบบบางคนเบื่อไม่อยากดูอะไรยาวๆอ่ะแบบมันใช่ฟิลแบบเข้าใจฟิลคนดูปะดูยาวๆแล้วมันก็น่าเบื่อก็เลยต้องแบ่งเป็น2พาร์ทก็เราเลยจะลง EP 1ไปก่อนสำหรับเชียงรายแล้วเดี๋ยวมาต่อกัน EP 2ว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องเจมี่เจมด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะทุกๆคนอย่าลืมแชร์ไปเพื่อนๆดูกันเพราะว่าในคลิปเรามีความสนุกอยากให้ทุกๆคนรู้ว่าเราไปเที่ยวไหนกันบ้างเราไปมาหลายที่มากก็บ๊ายบาย